you
เห็นมิเล่าว่าพี่จักรจันทร์ตามพระโอรสมาถูกถวายบังคมพระเจ้าค่ะกองไว้ตรงนั้นทั้งสิ้นเยื่อขาดใหญ่ซะเหลือเกินพระโอรสทรงรอพิจิตรจันทร์ใช่ไหมเปล่าอย่ามาทำปากแข็งไปหน่อยเลยถ้าหากไม่รอป่านนี้พระโอรสคงจะเสด็จไปไหนตอนไหนแล้วคงจะเสด็จไปไหนตอนไหนแล้วพระเจ้าค่ะอ่ะขอพระเจ้าค่ะเป็นพระเจ้าจันทร์มินิยมของสุขขอถามอะไรหน่อยอย่าไปถามหน่อยเลยถามพี่เจ้ากระจันดีกว่าเรียกกระจันตอบได้ถามมาเยอะๆเลยถามมาเลยยินดีบรรดาพญายักษ์เนี่ยเขาถอดหัวใจกันไว้ที่อื่นกันหมดหรือเปล่าก็ไม่แน่ทุกตนหรอกพระเจ้าค่ะแล้วแต่ว่าใครอยากจะถอดหรือไม่ถอดถามทำไมหรือพระเจ้าค่ะอ้าวก่อนพี่จักรจันทร์เสด็จพ่อเสด็จแม่เป็นยังไงบ้างตอนที่จากมาก็เห็นว่าทรงพระเกษมสำราญดีพระเจ้าค่ะมีอะไรเอ้าจะเสด็จไหนพระเจ้าค่ะองค์จะเสด็จถามก็ไม่ตอบเรียกตอบประธานอนุญาตให้หลานไปเถอะนะพี่คะยังไงอาก็ไม่อนุญาตกลับพ่อไปซะเถอะคุณเท้าเพคะคอยดูแลนางให้ดีแก้วจงกลดื้อมรัศมีไม่มีผิดเพคะหม่อมฉันจะไม่ยอมให้พระธิดาฆ่าสายตาเลยเพคะดีหลานขอประทานอภัยนะเพคะแต่หลานเป็นห่วงรัศมีจริงๆเขาไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่เข้าไปอยู่ข้างในพระยดาทรงปิดประตูไม่ให้เข้าเจ้าค่ะคุณเท้าพระธิดาพระธิดาเพคะพระธิดาคุณเท้าเจ้าขาคุณเท้าสงสัยพระธิดาคงจะบรรทมหลับไปแล้วเลยเจ้าค่ะถ้าบรรทมจริงก็ดีแต่ฉันกลัวจะไม่เป็นอย่างนั้นละสิคุณเท้าพระธิดาพระธิดาไหมคะจุ๊บคุณเท้าเจ้าขาดันเลยค่ะพักเลยเจ้าค่ะไม่ตามมาหามาสิไปเลยคุณเท้าพระธิดาไปคะไม่เอาตาลูกชิดพระธิดาหายไปจริงๆด้วยอ่ะ
พธิดาทรงหนีไปแล้วเพคะเฮ้ยเราสงสารใจไม่มีผิดพระธิดาน่ะทรงเป็นยักษ์นะพระเจ้าค่ะพวกเราน่ะเป็นมนุษย์ย่อมไม่สามารถที่จะกักขังนางได้นางแน่นอนพระเจ้าค่ะแล้วถ้าจักรกฎกลับมาล่ะพระโอรสก็เป็นยักษ์เช่นเดียวกันพระองค์ย่อมจะทราบดีอยู่แล้วพระเจ้าค่ะแล้วจริงคิดในแง่ดีพระธิดาแก้วจงกลอาจจะไปตามหาพระธิดาสุวรรณรัศมีพบก็ได้นะพระเจ้าค่ะมหาเล็กให้เข้ามากราบทูลว่าพระคู่มั่นของพระธิดาแก้วจงกลมาขอเข้าเฝ้าพี่คะไปกันใหญ่แล้วไม่ได้เป็นแค่เพียงสิ่งไร้ค่าอุ้ยไม่อ่ะแก้วจงกลไม่ได้อยู่ที่นี่แต่หม่อมฉันนางเพิ่งหนีออกไปเมื่อกี้เองเห็นนางบอกว่าจะออกไปตามหารัศมีให้พบแม้แต่เรายังไม่รู้ว่ารัศมีอยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอทูลลาพระเจ้าค่ะอธิเทพช่วยตามหารัศมีให้เราด้วยหม่อมฉันขอให้สัญญาพระเจ้าค่ะขอบใจจะเริ่มต้นที่ไหนดีนะจริงสิต้องเป็นที่นั่นแน่ๆเพวกนั้นมาทำอะไรกันที่นี่นะนางมาที่นี่อย่างที่เราคิดไว้จริงๆอ่ะพระธิดาพระธิดาแก้วจงกลเสด็จมานี่พวกท่านมาทำอะไรกันที่นี่มาซ่อนตัวพระเจ้าค่ะกันหลบจากพวกยักษ์กับพระเจ้าค่ะยักษ์ที่เป็นพระเชษฐาของพระธิดาเองนั่นแหละพระเจ้าค่ะพระเชษฐาและราชกูคู่ใจของพระองค์ทำลายนครแก้วก้าหมดแล้วพระเจ้าค่ะWe'll be right back.
่อมฉันเพิ่งทราบว่าเจ้าพี่จักรบได้ทำลายนครแก้วเก้าจนหมดสิ้นหม่อมฉันเสียใจจริงๆไหมคะเจ้าเสียใจก็ไม่เท่ากับเราและชาวนครแก้วเก้าที่เสียใจหม่อมฉันต้องกราบขอประทานอภัยไหมคะไม่มีประโยชน์หรอกสร้อยสวรรค์ศรีสัจจาน้าอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรก็ได้มีหรอกไหมคะที่พี่ทำอะไรแล้วน้องจะไม่รู้เรื่องหรือว่าอาจจะเสแสร้งก็ได้นะไหมคะแกจงกลไม่รู้เรื่องจริงๆนะไหมคะก็แน่ละสิไปคะก็พ่อที่ดันสองพระองค์เป็นพระสหายกันนี่สิไปคะก็ย่อมเข้าข้างกันอยู่แล้วละไปคะอะไรซะอีกล่ะจ๊ะคุณเท้าพระธิดาสุวรรณสมีเป็นถึงพี่สะใภ้พระธิดายักษ์อย่าลืมสิจ๊ะพูดกันพอแล้วหรือยังแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่สเสด็จพ่อของรัศมีทรงเป็นห่วงและวิตกกังวลถึงรัศมีมากแก้วจงกลจึงได้รับอาสามาดูแล้วเสด็จพ่อทรงเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่บอกนั่นแหละเสด็จอาทรงเป็นห่วงรัศมีมากรัศมีจะไม่หนีเอาตัวรอดอีกแล้วเจ้าค่ะแต่จะกลับไปเผชิญหน้ากับความจริงอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเปลี่ยนใจยังทันนะรัศมีตั้งใจแน่วแน่แล้วขืนอยู่ไปก็ร้างแต่จะทำความเดือดร้อนวุ่นวายซะเปล่าหว่าแล้วเชียวเชียวอะไรมีคนตามเรามาจริงเหรอคนหรือยักษ์ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแก้วจงกลแปลกจังหรือว่าเราแวงไปเองเฮ้ยถ้างั้นก็ช่างมันเถอะไปสนใจอาจจะเป็นพวกสิงสาราสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเนาะสิWe'll be right back.
สมีกับน้องแก้วจงโกนะนอนซะเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเอ๋นจะเฝ้ายามให้นะไม่ต้องห่วงนี่ให้เราเฝ้าเองดีกว่าเราอ่ะเป็นยักษ์ย่อมเป็นที่เกรงกลัวของเหล่าบรรดาสัตว์ร้ายแล้วก็ไอ้พวกมนุษย์ใจบาปหยาบช้าโอ้โหแล้วยักษ์ด้วยกันยังไม่เป็นเลยใช่ไหมพี่จะเอ๋ความจริงแก้วจงโกนให้พี่จะเฝ้าแทนเถอะนะไม่น่าเชื่อเจ้าเอ๋จะกลับตัวกลับใจไม่น่าเชื่อไม่เชื่อก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละเราก็สงสัยแก้วจงกนแล้วเราจะเอายังไงต่อไปรอดูไปก่อนเรียบเลยแม่แล้วพวกมันมาทำไมกันเนี่ยหลวงแม่ก็ดันไม่ให้เราเข้าไปในถ้ำอีกจะทำยังไงดีนะมีได้การแล้วคราวนี้ต้องขอขัดใจหลวงแม่หน่อยละกันเนี่ยหรือแป๊บเดียวญาติโกโหติกาของไอ้สองพี่น้องนั่นมายึดครองถ้ำหลวงแม่กันหมดเลยฮะหลวงแม่ตื่นแล้วไปดีกว่าอะไรวะเป็นไรท่านละมานไม่รู้ตัวในบินชนกันไม่รู้คงแมลงแถวนี้เอามั้งเออ
ขึ้นไปไหนฉันห่วงแล้วนะฉันนอนก่อนละขอรับเฝ้ายามดีๆก็แล้วกันขอรับโอ้ยท่านละหมาดทั้งสองนอนเถอะขอรับเฮ้ยฉันยังไม่ง่วงเดี๋ยวจะอยู่ยามเป็นเพื่อนอ่ะท่านไม่ง่วงทางง่วงนะท่านละหมาดเดชาอยู่ก่อนแล้วกันข้าไปนอนตามสบายตามสบายเชิญๆไม่ง่วงก็อยู่ต่อไปดูไฟดีอย่าให้ดับนะไปก็ทั้งคืนเนี่ยเราต้องการคุ้มครองอยู่บนห่างอย่างนี้ไปก่อนข้าหมายถึงชายาของท่านไม่ใช่พระธิดาสุวรรณรัศมีเราไม่ได้เข้าห้องหอตามประเพณีนางจึงไม่ใช่ชายาของเราแต่นางรักท่านท่านเนี่ยก็แปลกคนที่เขารักท่านท่านกลับไม่รักใครไปรักคนที่เขาจะพอทีเราบอกสิท่านเดี๋ยวพวกนางก็ได้ยินหรอกท่านก็เลิกเดานู่นเดานี่ได้แล้วเรื่องของตัวเองก็มีทำไมไม่คิดหาวิธีแยกกับยักษ์จักรจันทร์พอถึงเวลาอันควรเดี๋ยวมันก็แยกกันเองได้แหละว่าแต่เจ้ายักษ์จักรจันทร์น่ะมันรู้จักผิดชอบชั่วดีบ้างหรือยังท่านถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงต้องอยู่อย่างนี้อีกนานว่าไม่ให้เข้ามารบกวนแต่คุณเหี้ยมขุนหารบอกว่ามีธุระสำคัญจะกราบทูลพระเจ้าค่ะไปพาเข้ามาแล้วให้ใครไปตามท่านราชครูมาด้วยรับโดยเก้าพระเจ้าค่ะไปตามท่านราชครูมาเข้าเฝ้าไปขอรับแล้วพวกเราล่ะพ่อรถรับสั่งให้พวกท่านเข้าเฝ้าได้เห็นไหมล่ะโถ่ให้รอสิเวลาไปทันเดียวไปเฮ้ยรอโถ่เฮ้ยวายบังคมพระเจ้าไม่ต้องบอกมาสิว่าได้เรื่องหรือเปล่าโอ้โหพูดแล้วจะหาว่าคุยพระเจ้าค่ะ
ถ้าอย่างนั้นเรียกว่าคุยเฮ้ยจะพูดไม่ใหญ่คุยบอกแล้วพูดก็พูดไปเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใหญ่คุยออกมานางอยู่ที่ไหนมาบอกแล้วอยู่จับหลวงแม่นางอยู่กับหลวงแม่หลวงแม่น่ะเหรองานนี้ดูท่าจะยากเอาเรื่องพระเจ้าค่ะลูกมีทั้งจักรกลดมีทั้งพัดวิเศษลูกไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นไม่มีใครอยากหาเรื่องกับนางหรอกลองใช้ไม้นวมดูก่อนไหมพระเจ้าค่ะตามไปเลยดีไหมอย่าพึ่งถ้าจะมาขอความช่วยเหลือจากหลวงแม่ก็อย่าทำร้ายพวกที่มาพึ่งใบบุญของนางตัดสินใจแน่แล้วใช่ไหมอืมไปทำงั้นไปแทนที่จะอยู่ในความดูแลของหลวงแม่ก็เพราะว่านางยอมรับการอภิเษกแล้วนะสิเป็นการคาดคะเนพระเจ้าค่ะพวกเจ้าเดินกันไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วขอตัวไปทำธุระสักพักนึงธุระอะไรเราจะไปจับให้ได้ว่าใครมันแอบตามพวกเรามาแล้วพระธิดาเก้าจงกลหายไปไหนแล้วล่ะก็คงจะไปบอกพี่ชายนะว่าคู่มั่นกลับบ้านกลับเมืองแล้วสิอ้าวแล้วพวกเราล่ะแล้วพวกเราล่ะพระเจ้าค่ะอย่าลืมบ่อยนักสิโอ้เป็นธรรมดาไม่ว่าคนหรือว่ายักษ์มันก็ต้องมีพลังเผลอกันบ้างออกด้านโดนคนหาความรักมีสมุนเป็นยักษ์ชื่อว่าจันทร์
พี่เจ๋พี่เจ๋ว่าแก้วจงกลหมายถึงใครอ่ะอ๋อมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นพระโอรสจักรกรดพระโอรสอติเทพหรือว่าจะเป็นพระโอรสเทวฤทธิ์ไม่มีทางจะว่าเป็นเจ้าพี่อติเทพก็ไม่น่าจะใช่เจ้าพี่คงไม่ทำอะไรลึกลับอย่างนั้นแน่นอนทำไมพระองค์จะต้องสะกดรอยตามพวกเราด้วยก็ต้องการจะจับผิดสิจับผิดใครก็จะใครซะอีกนอกจากพระธิดาถูกคู่จริงๆเป็นยุคที่หนึ่งหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าพระธิดากำลังพารัศมีแปรพระเชษฐาไม่รู้อะไรก็อย่ามาพูดคนที่ต้องการจะกลับมาอภิเษกก็คือรัศมีเองไม่ได้มีใครบังคับหรือขอร้องจะให้เราเชื่อไหมเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจดูไม่ได้จับมือกันแล้วเดี๋ยวต้องมีอะไรต่อพี่จะเอ๋ทำไมแก้วจงกลยังไม่มาสักทีล่ะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนางหรอกนางเป็นยักษ์ใครจะไปกล้าทำอะไรนางเล่าแล้วถ้าเกิดมาเป็นยักษ์เหมือนกันล่ะแหมน้องรัศมีกำลังหมายถึงพระเชษฐาของนางเหรอหูนี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยจะเป็นไปได้ยังไงเขาเป็นพี่เป็นน้องกันนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นล่ะว้ายคิดมากใครจะไปกล้าทำอะไรยักษ์พี่เจ๋ยังไม่กล้าเลยน่ากลัวจะตายยักษ์แล้วทำไมไม่มาสักทีจะแก้ตัวปล่อยเราบอกให้ปล่อยไปเดี๋ยวนี้ต้องบอกมาก่อนว่ามีแผนร้ายอะไรแผนจะฆ่าพระองค์นะสิปล่อยภรรยาเขาไม่พูดกับสามีอย่างนี้หรอกนะหมายความว่ายังไงแปลว่าอยากฟังอีกไม่ตบจูบด้วยล่ะรัศมีจะพี่ติเทพเราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครพี่จักรจันทร์ต้องการความช่วยเหลือจากพระธิดาช่วยพี่จักรจันทร์ผลคำสาปด้วยการอภิเษกกับพี่จักรจันทร์มานั่งร้องไห้อยู่นี่ใครทำอะไรให้เจ็บอกเจ็บใจนักหนาเหรอฮะเจ้าให้8ชิ้นแล้วก็โยนให้มังกร3หัวกินเอาสิสร้อยสวรรค์พี่จะออกบวชเฮ้ยถึงแล้วเหรอองค์บริบูรณ์ถึงแล้วพระเจ้าค่ะ
เสียงสะเทือนเลื่อนลั่นสนั่นไหวกำปั้นหานตึกก้องไปทุกย่อมย่าสวรรค์ส่งโอรสามาเกิดก่อกำเนิดกุมาราตุ๊กตาออกด้านโดนคนหาความรักมีสมุนเป็นยักษ์ชื่อว่าจักรจันทร์อยู่เป็นทาสรับใช้ขอพรได้สามประการเอ่ยขอพรได้สามประการจักรจันทร์จีจ้าจับใจชอบเจรจาและเจ้าแจ๊กเจียวเจ้าจักรจันทร์จบแจ๊กจ่อแจ๊กจุกจิกจู้จี้ไม่ดีไม่เอาคุณบ้าป่ะคุณบ้าป่ะคุณบ้าป่ะเอ้ยยุกยับยุกยับยัวเหยียยัวเหยียยัวเหยียยุกยับยุกมาเป็นกองทัพถ้าเราหล่มให้ราบเป็นหน้ากลองบัดเอ๋ยบัดนั้นทิชะองค์ตักกระแตนออนแอนออนแอนยงยกยงโยยืนยงยิ่งใหญ่แสนเกรียงไกรนี่ไม่ได้โมเหยาะแยะยุ่มหยิมอย่าทำเป็นโตมายั่วโมโห